ายครับช่วงสุดท้ายมาดูคลิปคลิปอันนี้เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียต่อจากคลิปไปถอยรถคลิปอาจารย์นิติต่อยทอมครับซึ่งเขาบอกว่าเกเสียกันแล้วนะเอาเหรอเราก็ไม่รู้เหมือนกันสุดท้ายเป็นยังไงเมื่อวานนี้ให้นักน้องนักข่าวตามบอกว่าเอาไปดูซิเรื่องน้องทอมกับอาจารย์นิติศาสตร์ไปถึงไหนแล้วเพราะว่าแกใช้เป็นคดีว่าร่วมกับทะเลาะวิวาทนะคะเขาบอกว่าเห็นว่าแกจบลงด้วยดียังไงก็ไม่ทราบได้เพราะว่าบ้านของอาจารย์อะในนั้นอะคือตำรวจที่ตอนแรกบอกว่าคนนี้เป็นตำรวจก็เพราะว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านตำรวจคือพี่น้องเป็นตำรวจแล้วตำรวจคนนี้แหละเป็นคนที่มาเคลียร์เรื่องนี้เขาในวงการข่าวเขาพูดกันตำรวจสำคัญมากครับสำคัญมากแต่อย่าให้เป็นผู้ว่าจะไปคุมทำหน้าที่ตำรวจให้ดีจะไปคุมบ่อนคุมซ่องเป็นตำรวจจะไปเป็นอะไรก็ตามไปเป็นอะไรก็ตามหมดอย่ามาเป็นผู้ว่านะคะทีนี้มันมีอีกคลิปหนึ่งพอหลังจากคลิปนั้นเนี่ยฮือฮากันแล้วมันมีอีกคลิปหนึ่งคลิปอันนี้อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในบ้านหม้อมันกับเหมือนกับเป็นพลาซ่าแล้วก็ซอยห้องขายเป็นร้านค้าใช่เป็นร้านค้าเป็นอาคารบ้านหม้อพลาซ่ามีเหตุทะเลาะวิวาทนะฮะแล้วก็มีคนตะโกนว่าใครตบนางคนนี้ได้ให้ 20,000 คนฮะเกิดอะไรขึ้นนะโหมีอย่างงี้เลยลุมตบกันเต็มเลยเหรอเออลุมตบกันตบ 20,000 ไงลุมตบผู้หญิงคนเดียวค่ะคือคู่วิวาทก็ทะเลาะกันอยู่แล้วใครตบมันได้ให้ 20,000 เท่านั้นก็เลยมาลุมกันเลยคนรอบๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยเนี่ยก็ลุมตบกันด้วยตัวเงินตำรวจก็เอาคลิปนี้มาดูแล้วบอกว่าทุกคนทุกคนเลยจะต้องถูกแจ้งความหมดเลยต้องถูกมีความผิดหมดเลยอ่ะไปดูคลิปหน่อยค่ะนี่นะฮะโอ้นี่อันนี้เริ่มเลยนะฮะคลิปนี้จะไม่มีเสียงนะฮะเออคลิปนี้ไม่มีเสียงเพราะว่ามันเป็นกล้องวงจรปิดใช่ๆนี่นะฮะเมื่อกี้เริ่มจั่วก่อนแต่ว่าปรากฏว่าเนี่ยมาลุมกันหมดเลยนะทีนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าผู้หญิง2คนกับผู้หญิงคนนึงทะเลาะกันอยู่ทีนี้เนี่ยเริ่มมีการลงมือลงไม้กันก็ผู้ชายกรูมาช่วยกันใหญ่เลยทีนี้ลุมเลยทีนี้ใช่ค่ะทีนี้ก็บอกว่าอย่างนี้ค่ะคือผู้สั่งการเนี่ยให้มีการทำร้ายโดยระบุว่าจะให้เงินครับผู้เสียหายคือผู้หญิงลายสก็อตนั่นน่ะยังไม่มีการแจ้งความนะคะครับแต่ว่าคลิปนั้นมันถูกว่อนออกมาก่อ นะแล้วเป็นคลิปที่มาจากกล้องวงจรปิดครับดูสิฮะแล้วตามไปตีอีกอะค่ะไม่มีใครช่วยเลยแล้วไม่มีใครช่วยใครเลยนะคะพฤติกรรมของคนที่ผู้ชายที่เข้าไปลุมทำร้ายเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่มีกิจการค้าขายแถวนี้แหละดูท่าทางนะการแต่งตัวอะไรเงี้ยใช่เออมีความแค้นเคืองอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ใช่ใช่ค่ะทีนี้ปรากฏว่าคือกำลังจะอธิบายว่าบ้านเราเนี่ยมันกฎหมายสังคมมันต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะต้องปรับปรุงเพราะว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยนะคะวันก่อนเนี่ยวันก่อนยังคุยกับอาจารย์แป้งอาจารย์เดือนเต็มดวงเลยว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดเหตุกรณีวิวาทเกิดเหตุทำร้ายหรือเกิดเหตุร้ายขึ้นไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามทีถ้าคนที่อยู่ในแวดสภาพแวดล้อมนั้นไม่แจ้งความไม่ดำเนินการหรือไม่กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ คุณมีความผิดด้วยอ๋อเหรอฮะคุณมีความผิดด้วยความผิดของคุณก็จะแตกต่างจากความผิดของคนที่กระทำการตรงนั้นถูกไหมฮะเขาจะถือว่าสังคมมันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองเช่นกรณีว่าเกิดเหตุข่มขืนครับคุณรู้คุณเห็นคุณไม่รีบแจ้งในวันๆไม่ทำอะไรเลยคุณไม่ทำอะไรเลยคุณมีความผิดด้วยการที่ไม่ทำอะไรเลยเท่ากับคุณมีส่วนร่วมในการที่จะก่อเหตุข่มขืนนั้นด้วยมันเหมือนมีคำกล่าวในอดีตที่บอกว่าถ้าคุณเพิกเฉยต่ออาชญากรรมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณเนี่ยมีส่วนร่วมในการกระทำอาชญากรรมนั้นด้วยถูกต้องจะเห็นได้ว่าคลิปอย่างเช่นคลิปน้องทอมเนี่ยครับคนที่อยู่บริบทอยู่รอบๆก็ไม่ได้ช่วยเลยน้องทอมยังบอกว่าพี่ไม่คิดจะช่วยอะไรเลยเหรอจะดูเฉยๆเหรอนั่นแหละเห็นไหมคนที่อยู่ในรอบๆนั้นเองก็ไม่ช่วยน้องทอมครับคนที่อยู่ในบ้านหม้อพลาซ่าก็ไม่ช่วยผู้หญิงคนนั้นครับแล้วคนที่อยู่ในบ้านหม้อพลาซ่านอกจากไม่ช่วยแล้วยังเห็นเงินตาโตวิ่งเข้าไปทุบผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าเจ๊แกบอกใครตบอินนี่ให้ 20,000 คือสังคมถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้คนนั้นเดินมาเนี่ยเดินมาตีด้วยตีด้วยตีด้วยแล้วทุบเนี่ยทุบแล้วคิดดูว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวนะไม่ว่าเธอจะผิดหรือเป็นอะไรก็ตามทีคุณไม่มีสิทธิ์ไปลงทันเขานี่คือศาลเตี้ยครับนี่คือศาลเตี้ยแล้วดูเด็กคนยืนดูอ่ะคนยืนดูไม่ช่วยอ่ะไม่เข้าไปช่วยกลัวโดนลูกหลงโทรตามตำรวจหน่อยก็ได้นะแต่มีคนแจ้งยามนะรู้สึกจะมีคนแจ้งยามยามวิ่งมาภายหลังแล้วยามวิ่งมาคนเดียวน่ะยามก็ไม่กล้าทำอะไรไม่ได้ยามวิ่งมาแล้วเนี่ยดูจะมีคนตกใจคนนั้นตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะเข้าไปดูมุงดูเข้าไปมุงดูเนี่ยค่ะเกิดเหตุร้ายขึ้นบ้านเราไม่มีใครช่วยใครนะไม่มีการช่วยกันเพราะเราไม่มีกฎหมายไงแต่ถ้าเราคิดสักนิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าลูกหลานเราคนที่เรารักถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ถูกกระทำอย่างเงี้ยเราอยากให้คนรอบข้างเนี่ยทำยังไงช่วยยังไงได้บ้างแค่คิดแบบเนี้ย
เราก็ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วตำรวจบอกว่าผู้นี้ทั้งหมดจะถูกเรียกมาหมดเลยครับในคลิปนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยไม่ว่าคุณเป็นใครคุณจะถูกเรียกมาก็มาสอบเบื้องแล้วมาสอบในเบื้องต้นจะมีการดำเนินคดีกับพวกคุณทั้งหมดครับเพราะว่าคือให้แม้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยทำความผิดคุณไม่มีสิทธิ์ทุบตีเขากฎหมายต้องดำเนินการเหมือนกันไงเหมือนกับกรุงเทพของเราเนี่ยกรุงเทพเราไม่ดีแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องผลักให้กรุงเทพเข้าตาจนในจุดมุมอับด้วยกันให้ตกไปอยู่ในมือคนเผ่าบ้านเผ่าเมืองหรือไม่ก็ต้องปล่อยให้ใครก็ได้ยืนซดกับคนที่เราคิดว่าเป็นการกระทำไม่ถูกต้องแต่คุณสู้ไปผมอยู่เฉยผมดูเฉยไม่เอามาช่วยอะไรเลยเหมือนที่เขามีการแชร์กันเรื่องคุณครูไอสไตล์ของเราอ่ะที่พูดว่าบ้านเมืองมันไม่ได้พังพินาศไปเพราะว่าคนเลวหรอกแต่เป็นเพราะว่าคนดีนิ่งเฉยโอ้นี่ใช่เลยคนดีนิ่งเฉยมันถึงพังพินาศไปอะล่ะค่ะอยู่เฉยไม่ได้มาอะละนี่คือเหตุการณ์เล็กๆในซอกเล็กๆแต่ว่ามันสะท้อนสังคมวงกว้างได้ดีมากมันสะท้อนโซเชียลมีเดียไงโลกใบนี้เนี่ยคือคุณปฏิเสธไม่ได้แล้วล่ะโอ้ทิปตาทิปเยอะสมาร์ทโฟนนี่สุดยอดแล้วรีบนี่เดือนหน้านะซัมซุงออกใหม่เพราะว่ามันจะยิ่งทำให้เรานี่แบบคือปฏิเสธโซเชียลมีเดียไม่ได้เลยอ่ะโอ้ไอ้ Samsung รุ่นใหม่เนี่ยมันจะยิ่งกว่า iPhone 5แต่ว่ามันจะเท่า iPhone 6หรือเปล่าเราไม่รู้ต้องถามกง iPhone 6เปิดตัวอยู่ที่โลกอนาคตนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวช่วงนี้จะไปคุยกับสวประสานมฤคพิทักษ์นะครับก่อนหน้านี้เราเห็นข่าวคุณยิ่งลักษณ์ไปที่เกาหลีใต้ในขณะเดียวกันบริษัทเกาหลีใต้ K Water เนี่ยจ้องตาเป็นมันเลยงบ 350,000 ล้านชอบคลิปนี้จริงเลยชอบที่สุดแล้วแต่ปรากฏว่าไอ้เงินกู้ก้อนนี้เนี่ยออกเป็นพระราชกำหนดนะครับพระราชกำหนดหมายความว่าไงต้องเร่งด่วนฉุกเฉินจำเป็นมิอาจหลีกเลี่ยงได้เขาอ้างว่าอย่างนั้นถึงออกพระราชกำหนดแต่ว่าปรากฏว่าการกู้เนี่ยตอนนี้ยังไม่เกิดและกำลังจะมีการพยายามที่จะใช้กลวิธีเป็นศรีถนนชัยอ่ะในการพยายามที่จะทำสัญญาเงินกู้ไว้ก่อนยังไม่กู้แต่ค่อยทยอยกู้มันสะท้อนถึงความไม่จำเป็นเร่งด่วนเรื่องราวเหล่านี้นะฮะทางสวประสานเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่ามันมีเหลี่ยมอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวไปคุยกับสวประสานมฤคพิทักษ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ประสานครับสวัสดีครับคุณนันทลินสวัสดีสุขครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับกรณีเงินกู้ 350,000 ล้านที่จะมาใช้ในโครงการจัดการน้ำเนี่ยครับมันมีปัญหายังไงครับตอนนี้เห็นตั้งข้อสังเกตในสภาด้วยคือตามกำหนดเนี่ยเงินกู้จำนวนนี้ก็จะต้องใช้ภายใน30มิถุนายนระบุไว้ในมาตรา3ครับของพรบ.เงินกู้ฉบับนี้เลยนะครับทีนี้อันที่หนึ่งก็คือว่าเขาเพิ่งกู้ไปใช้แค่10,000ล้านนะฮะก็เหลือ340,000ล้านนะทั้งที่บอกเป็นเร่งด่วนจะเป็นจะตายถ้าไม่ได้รับอนุมัติเนี่ยนะครับแต่แล้วอีก340,000ล้านนี่ยังไม่ได้อนุมัติแสดงว่ามันไม่เร่งด่วนจริงนะครับครับอันที่สองก็คือว่าภายในเวลา4เดือนนับจากนี้ถึง30มิถุนาเนี่ยจะทำได้อย่างไรเพราะว่าเขื่อนแม่วงก็ตามเขื่อนแก่งเสือเต้นก็ตามแก่งเสือเต้นนี่เขาจะเลิกนะเขาจะแตกเป็นยมบนยมล่างซึ่งมีปัญหาไม่แพ้กันนะครับครับมันต้องทำ EIA SIA เพราะมันเข้าโครงการขนาดใหญ่ตามมาตรา67วงเล็บ2ครับค่ะแต่ไม่มีทางทำทันได้ภายในเวลา4เดือนก็แปลว่าเขาจะไม่ต้องทำค่ะก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ที่มาฉุกละหุกอุตลุดจะจัดการภายใน4เดือนนี้เพราะไม่ต้องการให้มีการประมูลไม่ต้องการให้มีการทำ EIA จะรวบรัดตัดความกันหรืออย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตครับแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าเอาอกเอาใจ K-Water หรือเกินไปเกาหลีไปนี่เจอเกาหลี 2-3 ครั้งแล้วนะครับทำไมถึงเอาอกเอาใจตรงนี้มากก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าต้องจับตากันให้ดีตรงเนี้ยเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่แล้วอันที่จริงแล้วใจกล้าเขาใจกล้านี่ได้รับการร้องขอจากรัฐบาลนะครับบอกให้ช่วยดูทีเรื่องน้ำท่วมเนี่ยจังหวะนั้นนะฮะแล้วใจกล้าเขาก็ชี้ออกมาเลยครับบอกประหยัดงบได้ถึง 70% เขาว่างั้นนะครับครับนะครับพอดีมีตัวหนังสืออยู่ในมือผมก็เลยลองอ่านให้ฟังนะครับครับบอกว่าแผนสิ่งก่อสร้างต่างๆที่รัฐบาลไทยมีแผนจะสร้างถึง10โครงการมูลค่า 3.5 แสนล้านนั้นอาจไม่จำเป็นต้องสร้างทุกโครงการเพราะสามารถใช้มาตรการที่ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างทดแทนได้เช่นสนับสนุนให้ชุมชนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาปรับตัวให้อยู่กับน้ำได้โดยไม่ต้องเดือดร้อนเมื่อน้ำท่วม
รัฐบาลไทยควรบริหารจัดการน้ำในเขื่อนใหญ่2เขื่อนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแก้ปัญหาน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นหลักร่วมกับการปรับปรุงขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างทางระบายน้ำหรือฝักเวเพิ่มขึ้นบริเวณอยุธยาและขยายคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริฝั่งตะวันออกของกทม.สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้โดยงบประมาณก่อสร้างจะลดลงได้ถึง170อันนี้คือข้อความสำคัญนะครับครับครับเพราะแปลว่าเขาใช้เงินจริงๆเนี่ยแค่100,000กับอีกนิดหน่อยเท่านั้นนะฮะก็สามารถจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แต่ว่าเขานะไม่คิดเขาคงไม่ได้คิดอะไรเขาคิดอย่างเดียวว่าต้องการจะใช้ 3.4 แสนล้านให้หมดไปเท่านั้นเองครับคือมันไม่มีแบบอย่างที่ไหนครับมาออกแบบนะให้ต่างชาติมาออกแบบอ่อนที่จะถามประชาชนนะครับครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วยังไม่ได้ทำ EIA SIA ครับเชื่อว่าจะเกิดการต่อต้านทุกหย่อมย่าครับครับอันนี้ก็ต้องฝากสวแล้วก็หลายๆส่วนต้องช่วยกันติดตามด้วยนะครับจะต่อต้านยังไงจะเกิดการต่อต้านทุกหย่อมย่ารูปแบบการต่อต้านจะเป็นยังไงคนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอะคะดูเหมือนคนจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะท่านสวค่ะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อยู่ในการจับตาแล้วเดี๋ยวนี้ความตื่นตัวทางด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมีสูงมากเป็นเรื่องที่สูงมากนะฮะสังเกตดูก็จะพบว่ามันไม่เหมือนก่อนแล้วครับครับค่ะชาวบ้านเขาสามารถลุกขึ้นมาเป็นเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกเพื่อตั้งปัญหากับมาบตาพุทธนะฮะสมัชชาคนจนก็ตาม NGO ก็ตามปปอชก็ตามเขาไม่อยู่เฉยแล้วครับเขาตั้งข้อสังเกตกันแล้วยิ่งมาสอดคล้องสมคล้อยกับความเห็นของวิศวกรรมสถานหรือนักวิชาการด้านน้ำเนี่ยนะครับไม่ว่าอาจารย์ประโมทไม้กลัดดร.เสรีสุภราทิตย์นะหรือใครต่อใครที่ตั้งปัญหากับงบนี้แล้วผมเชื่อว่านะก็จะทำให้เกิดความเข้าใจสาธารณะขึ้นมาค่ะนะยิ่งสื่อแบบบลูสกายนะคุณอัญชลีและคุณสันติสุขหยิบยกขึ้นมาก็ช่วยให้เกิดความเข้าใจแล้วก็จะมีสำนึกรักถิ่นฐานรักงบประมาณของประเทศไม่ปล่อยให้ผู้ยี่ผู้ยำตำเพื่อใจครับฮะเอาละฮะวันนี้ขอบคุณท่านสวนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องของความกระเฮี้ยนกระหือรือที่จะติดต่อกับเควอเตอร์ก็ดีกับเกาหลีใต้ก็ดีเนี่ยเรียกว่าเต้นขอดูคลิปหน่อยได้ไหมอ่ะเขารายงานไว้ว่าในระหว่างนี้ขอดูคลิปประกอบได้ไหมอ่ะคุณยิ่งรักเนี่ยเคยไปเกาหลีใต้มาแล้วหลายครั้งนะครับอ๋อเหรอฮะก่อนหน้านั้นคุณทักษิณไปก่อนเมื่อวันที่ใส่ชุดฮันบกจำได้22กุมภา55คุณทักษิณไปอันนั้นนำร่องไปดูการบริหารจัดการน้ำโดยตรงเลยแล้วหลังจากนั้นมีนาคม55คุณทักษิณก็ไปคุณยิ่งรักก็ตามไปที่เกาหลีใต้ค่ะหลังจากคุณยิ่งรักกลับมาคุณทักษิณก็ไปเกาหลีใต้อีกครั้งตอนนั้นสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าไปเพื่อกระชับความร่วมมือเรื่องโครงการบริหารจัดการน้ำโดยตรงค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ปรากฏว่า K-Water มามีส่วนในการประมูลยื่นซองประมูลแล้วผ่านเข้ารอบเป็น1ใน3บริษัทที่สามารถยื่นซองประมูลได้ทุกโครงการใน 350,000 ล้านใช่ๆก็เลยได้นั่งนั่งๆอ่ะนั่งแถวไปดูไซด์แบบไปดูไซด์นั่งแถวหน้าลิงไซด์เลยนะเอาไปดูนะคะว่าเคยตั้งข้อสังเกตในนะดูนายกรู้อย่างงี้เอาลูกมาด้วยดีกว่าเออนี่ค่าตัว 300,000 กว่าล้านน่ะเงินชาวบ้านทั้งนั้นน่ะ350,000 ล้านบาทค่ะแม้พิธีกรรายการถัดไปของเรามาแล้วขอบคุณสวัสดีอาจารย์ฟรีดาวสวัสดีคุณถนอมค่ะเดี๋ยวขอดูอีกนิดใจคนเต้นก่อนไหมฮะอู้นายกก็อู้ไม่ขอเพลงคลิปดูอีกทีดูคลิปอีกทีนึงแล้วจะเห็นเลยว่าแบบคือพี่เสื้อแดงอ่ะพี่เสื้อแดงก็บอกว่าเนี่ยนายกก็มีความเป็นมนุษย์ติดเดนนะพี่สลิมก็บอกว่าแกไม่มีวุฒิภาวะเลยนะพี่สลิมน่าดูดูคิดดูแล้วกันว่าช็อตนี้เป็นช็อตที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เมื่อวานนี้เอาขึ้นมาบนหน้าหนึ่งอ่ะสื่อมวลชนก็ต้องเห็นอะไรแล้วไงสื่อฝรั่งเลยนะเขาเห็นความไม่มีวุฒิภาวะเลยนี่แล้วดูต่อนะเดี๋ยวจะให้ดูนะเอาวางแล้ววางโทรศัพท์วางโทรศัพท์โอ้โหตายฉันตื่นเต้นมากเลยฉันได้เห็นทรายเหรอเนี่ยคนที่แบบดังที่สุดในโลกอ่ะลิงไซส์เลยอ่ะแต่ฉันจ่ายค่าตั๋วไป 350,000 ล้านบาทนะฉันต้องเรียกผู้ติดตามฉันมาตำรวจติดตามฉันมาถ่ายรูปฉันเดี๋ยวนะนี่ตำรวจมาถ่ายรูปฉันแล้วนี่เนี่ยวันนั้นถ่ายเธอเร็ว
ถ่ายรูปฉันนะโอ้ถ่ายรูปตัวเองถ่ายกันใหญ่เลย2คนถ่ายกันใหญ่เลยถ่ายกันวุ่นวายขายปลาช่อนอยู่ตรงนั้นนะคะเออแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าอะไรรู้มั้ยแกแต่นี่คนก็มีภาพว่าแต่ว่าตอนที่คุณประธานาธิบดีแกกล่าวปราศัยแกก็นั่งเอียงคอง้อยไม่เล่นบีบีเหมือนไก่หมดยาง้อยกลอยเลยอะจริงๆวันนี้มีเรื่องอีกเรื่องนึงแต่ว่าไม่มีเวลาเติมให้แล้วเรื่องจำนำข้าวที่ไปเล่ไปขอกู้แบงก์พาณิชย์แล้วแบงก์พาณิชย์ให้กู้เออสุดท้ายก็คงไปลงที่ออมสินกับกรุงไทยเดี๋ยววันหลังจะมาทำแล้วก็จะบอกว่าธนาคารอิสลามนะคะมียอดคนถอนแล้วนะคะ 6,000 ล้านบาทแล้วนะคะยอดคนถอนเงินนะคะนายรุ่นตรีบอกไม่เป็นไรแต่ยอดคนถอนออกไปแล้วนะคะแบงก์อิสลาม 6,000 ล้านบาทค่ะเกินจาก 4,800 แล้วนะคะอันนี้ยืนยันโดยหนังสือพิมพ์ในต่างประเทศซึ่งคนที่พูดนั่นคือคนที่อยู่ในแวดวงการเงินเขาให้สัมภาษณ์ในต่างประเทศว่าแบงก์อิสลามกำลังจะเจ๊งแล้วก็จะเอาแบงก์อื่นมาอุ้มมันก็จะเจ๊งตามเพราะมันมีหนี้เน่านะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทกสก็กำลังจะเจ๊งตามทกสแบงก์อิสลามทีนี้2แบงก์เนี่ยมันเจ๊งปุ๊บมันจะดึงออมสินแล้วก็จะไปดึงทุกคนแล้วมันก็จะดึงล่มลงมาประเทศไทยก็จะล่มพอล่มปุ๊บมันก็ถูกไหมทักษิณก็ช้อนซื้อประเทศไทยง่ายจุงเบยนายกนี่แล้วก็อู้อู้นี่แล้วไปดูนะได้ไปดูไอ้นี่แกนะเคสแกนะเคสแกเป็นรูปตัวแกเป็นรูปตัวแกเคสแกมีคนเขาซูมมีคนเขาซูมรูปตัวเองแบบเป็นคนลุ่ยหลงตัวเองมากเอาละค่ะเราก็ว่านายกจนฉ่ำใจแล้วพรุ่งนี้นี่วันวันที่จัดรายการนะมีความสุขมากการจัดรายการก็พูดถึงนายกรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเรามาเจอกันใหม่ส่วนรายการถัดไปฟ้าวันใหม่ค่ะวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะก็จะมาพูดเรื่องการบ้านการเมืองและทุกเรื่องที่คุณควรรู้กับอาจารย์ตรีดาวและก็คุณถนอมค่ะพวกเราจะกลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งนึงวันพรุ่งนี้เช้า 6:00 น.ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการสวัสดีค่ะ